ซูมเถิงนะอันนี้ซูมบ่เถิงแข็งๆก็ได้บ่ฮ้อนบ่ฮ้อนน้ำน้ำอยู่นี่ห้ามล้างมือขึ้นว่าล้างมือบ่ได้กับผู้ไปสิกาล้างด้วยกันเพราะมันร้อนแฮงเพิ่นวัดแทกได้อยู่ประมาณ113องศาความร้อนของน้ำพุเนาะน้ำพุร้อนแล้วก็ในของเขตนี้ต่อไปในอนาคตท่านเจ้าแขวงเพิ่นว่าสิมีการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สร้างให้มันได้มาตรฐานถามทานสันติแล้วเนาะเจ้าทีมเพิ่นว่าสิมีความเป็นไปได้น้อยหลายปานใดกับการเฮาเฮ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสิมาบ่ในจุดนี้เนาะเพราะว่ามันห่างไกลจากครับบ่อแก้วประมาณ 70 ไปหลักเจ้าทานสันติเจ้าไก่ป่านนี้นักท่องเที่ยวก็สิมาอยู่ว่ะมาคิดว่ามาพอทางแข่งเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นมีแผนพัฒนาเนาะเจ้ามอบให้กับทางไอ้ดาญี่ปุ่นพร้อมกับบริษัทญี่ปุ่นที่ว่าไปอยู่กับเมืองอันนั้นน่ะที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดเกี่ยวกับเบื้องบ่อน้ําฮ้อนโดยเฉพาะญี่ปุ่นพอเดี๋ยวนี้เบื้องต้นเลยแม่นมีอีกบ่อนึงอยู่บ้านน้ํายอนห่างออกจากบ่อแก้วประมาณอยู่10กว่ากิโลตัวนั้นเขากําลังพัฒนาตัวนั้นอยู่หลังจากแล้วตัวนั้นสิมาพัฒนาตัวนี้ต่อแต่ว่าตัวนี้สิตัวบ่อน้ําฮ้อนตัวนี้สิใหญ่กว่าแล้วก็ฮ้อนกว่าดีกว่าเจ้าคิดได้ว่ามันฮ้อนกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มีคนจับไปแล้วดิอยู่ลวกไปแล้วแน่แหละแน่แหละตัวนี้บ่อใหญ่กว่าใหญ่กว่าเพราะตัวนี้ไอ้เมื่อก่อนเคยมีบริษัทพงศัพทวีเคยมาสำรวจที่เฮ็ดเป็นไอ้น่ะเฮ็ดเป็นไอ้น่ะเครื่องไฟฟ้าไอ้พลังความร้อนแต่ว่ามาศึกษามันได้น้อยเมกก็เลยว่าบ่ได้แสดงว่าคือว่ามีความร้อนสูงกว่าครับเป็นลักษณะการใช้พลังงานเป็นการไฟฟ้าบ่ได้เนาะได้แต่ว่ามันได้แต่3เมกมันบ่คุ้มกับการลงทุนแม่นแหละก็เลยมาใช้ในการท่องเที่ยวสิดีกว่าแม่นแหละแม่นได้เงินหลายกว่าอีกแม่นแหละประชาชนก็สิมีรายรับน้ําเขตนี้ของเขตนี้ตกลงว่าสิบ่แทกวัดให้อ้ายเพิ่นว่าบ่แล้วมีแต่ให้ต้องให้พิธีกรแล้วเฮ็ดเองซะจะสิฮู้บ่ตอนนี้แทกวัดใครนี่เดี๋ยวนี้อ้าวนี่ลวกผู้ดีนี่โอ้ผู้เฒ่าจักนาทีนี่ฮะก็บ่อันบ่เกิน3นาทีแล้วนี่นะ3นาทีเนาะแม่นแหละผู้ดีใครลวกเลยไม่ได้เกิดกับพี่ไทยเนาะสุดเลยสุดเล่นว่ะการเดินทางโดย